และนี่คือคอมเซ็ตครับที่แอดไวน์นะผมจัดสเปคขึ้นมาเพื่อตอบโจทย์กับคนงบน้อยนะครับในราคา 2,900 บาทถ้วนเท่านั้นเองครับผมอย่างที่บอกไปต้นคลิปครับว่าสเปคเนี่ย CPU Intel Core i3 13100 4 Core 8 Thread ครับซึ่งตอบโจทย์กับคนที่เหมาะกับการทำงานเล่นเกมด้วยนะครับผมและในราคาที่งบประหยัดจริงๆครับผมเดี๋ยวถัดไปนะครับเดี๋ยวเราไปดูสเปคกันดีกว่าว่าที่เราจัดสเปคขึ้นมาเนี่ยมีสเปคอะไรบ้างครับผมไปรับชมกันเลยครับCPU นะครับผมอย่างที่บอกไปต้นคลิปเลยนั่นก็คือ Intel Core i3 13100 4 Core 8 Thread ด้วยกันซึ่งบอกเลยว่าเป็นเจนใหม่ในปีนี้เลยครับการ์ดจอนะครับที่ตามพ่วงมาด้วยเลยก็คือ Intel Arc นั่นเองซึ่งมาจากแบรนด์ S-Lock ครับผมเป็นซีรีส์ Challenger A750 ซึ่งนะครับผมเอาไปเล่นเกมนะครับตัวนี้ก็มีการอัพสเกลภาพเหมือนกันนั่นคือ Intel XESS ครับซึ่งบอกเลยว่าเล่นเกมลื่นขึ้นแน่นอนแถมที่สำคัญนะผมตัวนี้มี AI เข้ามาด้วยนะฮะสามารถใช้เรนเดอร์คลิปวิดีโอที่มีขนาดใหญ่ได้ 8K 4K เล่นปืนจริงๆครับเมนบอร์ดนะครับผมที่ใช้คู่กันนะครับผมก็คือเมนบอร์ดจากแบรนด์ S-Lock อีกเช่นกันนะผมเป็นซีรีส์ H610M นะครับเป็นรองรับ M.2 และรองรับ DDR5 อีกด้วยครับผมและที่สำคัญนะครับแรมเนี่ยเป็นเจนใหม่เหมือนกันเลยนั่นคือ DDR5 นั่นเองครับผมที่มาพร้อมกับแบรนด์ Kingston Fury Beast นะครับผมเป็นแรม 16GB บัส 4,800 MHz ด้วยกันครับSSD นะครับผมให้กันเป็นจุๆเลยก็คือ500 กิกด้วยกันนะครับผมเป็นของ Kingston นะครับเป็นซีรีส์ NV2 นะครับผมเป็น SSD Gen 4ด้วยครับและเพจของเราครับผมที่คุณนบ Extreme พูดถึงนักถึงหนาเลยคือ Antec Atom ครับผม Power Supply ที่จ่ายไฟเกินนะฮะจนที่คุณนบยอมรับกันเลยครับผมนั่นคือ Antec Atom V50 หรือตัวจ่ายไฟใน Power Supply 550 วัตต์นั่นเองครับและที่สำคัญนะผมถัดมาเลยก็คือตัวเป็นหน้าเป็นตาของเราเองนั่นก็คือเคสของคอมพิวเตอร์นะครับจาก Tsunami Unlimited Display นะครับผมตัวนี้บอกเลยว่าหน้าตาเท่บัดใจแน่นอนครับต่อไปนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูผลทดสอบของการใช้ CPU นะครับแล้วก็การ์ดจอเนี่ยว่าจะเรนเดอร์และเทสเพอร์ฟอร์แมนซ์ออกมาได้ดีขนาดไหนครับผมThank you.
้องบอกเลยว่าเครื่องนี้ในงบ 29,000 บาทเนี่ยด้วยความเป็นเจนใหม่นะครับผมมันสามารถเทสออกมาเนี่ยได้เพอร์ฟอร์แมนซ์ที่ดีมากจริงๆนะครับผมไม่ว่าจะเป็นการทดสอบ CPU บ้างล่ะทดสอบการเรนเดอร์วิดีโอบ้างแหละหรือแม้แต่การเล่นเกมที่เรามาทดสอบกันให้ดูซึ่งเป็นเกมที่เป็นมาตรฐานและคนเล่นกันจริงๆนะครับผมก็ออกมาได้ดีจริงๆครับสำหรับใครนะครับผมที่อยากสั่งคอมเซตแบบนี้แรงๆแบบนี้และราคาดีๆแบบนี้นะครับผมก็สามารถสั่งได้แล้วครับที่เว็บไซต์ advice.co.th ได้เลยครับหรือถ้าใครนะครับผมอยากประกอบเซตแบบนี้ตามนะครับผมหรืออยากได้คอมเซตแบบนี้จริงๆนะฮะและอยากสัมผัสด้วยนะครับผมก็สามารถไปดูได้แล้วที่สาขาใกล้บ้านคุณได้เลยนะครับผมหรือถ้าใครอยู่ต่างประเทศนะครับอย่างสปป.ลาวเนี่ยก็สามารถสั่งได้เหมือนกันนะครับผมเพราะว่าเรามีสาขาอยู่ที่สปป.ลาวด้วยครับหากใครชอบคลิปแบบนี้นะครับหรืออยากให้เทสสเปคแบบนี้นะครับผมในคอมเซตของแอดไวซ์เนี่ยก็สามารถกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันได้เลยนะครับหรืออยากให้เทสอะไรเนี่ยก็พิมพ์ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นช่องทาง Facebook YouTube ได้หมดจริงๆนะครับผมขอฝากเรื่องสุดท้ายไว้ครับกับนึกถึง IT นึกถึงแอดไวซ์จำหน่ายและซ่อมครบจบในที่เดียวครับสวัสดีครับ